เอาครับผมก็มาต่อกันในเรียกว่ารอบ Final Stage หรือมั้งผมว่าเพราะว่าทางด้านของซาวด์อีสเอเชียเนี่ยมันจะเป็น8 9ทีมถูกป่ะแต่ว่าเวียดนามไม่เข้าแข่งก็เลยจะเป็นทางด้านของทีมไทยแล้วก็พม่าที่เป็นท็อป2ของครึ่งแรกจะมาเจอกับท็อป2ของครึ่งหลังครับที่เป็นอีก4ทีมที่เหลือนะครับก็จะเป็นทางด้านของฟิลิปปินส์กับสิงคโปร์จะเอา2ทีมที่ดีที่สุดเอ้ยไม่ใช่สิ1ทีมที่ดีที่สุดเข้าไปต่อนะครับต้องเอาใจช่วยทีมไทยของเรานะครับมาครับโดดแรกตรงนี้ครับยังคงแข่งในกฎเดิมนะฮะเราไปทีมไทยครับออกตัวไปก่อนนะตามมาด้วยทางด้านของฟิลิปปินส์ที่เป็นสีแดงครับมาทางด้านของพม่าสีฟ้าแล้วก็ตามด้วยสิงคโปร์สีม่วงครับแต่ว่าทีมไทยครับโดนเบียดแซงตรงนี้ครับและโอ้ยนิดนึงครับเป็นทางด้านของฟิลิปปินส์ที่เบียดขึ้นมาได้แล้วทีมไทยมันเสียหลักครับพม่าเลยใช้จังหวะนี้ครับพยายามจะเร่งตามแต่ทีมไทยไม่ยอมแพ้ครับกดในตัดครับยิงในตัดมาแล้วก็ตามมาได้อยู่ฮะแต่เอาเบคโคที่หัวตามครับโอ้ไปเกี่ยวกันครับกลายเป็นว่าตรงนี้ฟิลิปปินส์ครับได้ผลพลอยได้ไปเลยฮะไปนำโด่งเลยครับตามมาด้วยพม่าแล้วก็สิงคโปร์ที่ออฟโรดไปหน่อยครับทีมไทยครับทำไงดีฮะต้องหมายหันแล้วเราเหมือนพม่าจะเสียหลักอยู่แต่ก็ยังกลับเข้าเลนได้แล้วกลายเป็นว่าไทยเบียดแย่งกับพม่าครับที่ท้าย3ที่4ครับฟิลิปปินส์นี่นำโด่งแบบไม่เกรงใจครับไปนะฮะโอ้ยพม่าครับยังคงหาทางกับถนนไม่เจอฮะแล้วนี่ครับลัดตัดมาเลยครับโอ้โหโอ้โหพยายามจะขับตัดกันครับตรงนี้มาครับแล้วเอ้าสิงคโปร์ไปเกี่ยวกับธงนะกลายเป็นพม่าครับใช้วันนี้แซงมาแล้วเอ้าหักมาโอ้โหเจอกองฟางเบรกเอาไว้ทีมไทยก็ชนกองฟางเช่นกันครับกลายเป็นสิงคโปร์กับฟิลิปปินส์ครับเบียดกันที่ตำแหน่งผู้นำครับแล้วสิงคโปร์ครับยังไงฮะเมื่อกี้เสียหลักไปหน่อยเป็นฟิลิปปินส์ขึ้นแรมป์ไปครับสิงคโปร์ขึ้นแรมป์ตามมาครับแล้วรอยข้ามมาเหาะลงพื้นครับสวยงามทั้งสองประเทศครับแต่ว่ากลายเป็นว่าฟิลิปปินส์ครับเสียหลักไปหน่อยแล้วสิงคโปร์นำเข้าไปแล้วมาพม่าตามมาอันดับ2ครับยังไงครับผิดทางไปครับสิงคโปร์น่าจะได้เข้าไปก่อนแล้วอ้าวกลายเป็นฟิลิปปินส์ครับหลังท้ายทีมไทยมาเป็นอันดับ3ครับโอ้ทางด้านสิงคโปร์ครับที่เข้าไปก่อนครับกับพม่าก็น่าจะได้พื้นที่ในการจับจองหาพวกทรัพยากรครับแล้วก็หาเป้านะฮะยิงเรียบร้อยแล้วตอนนี้เซสชั่นแรกครับยังคงเป็นซับมาชินกันที่เรียกว่าสโคปมีน้อยครับก็จะมีแค่เรดดอทนะฮะก็ต้องยิงครับยิงก่อนฮะยิงก่อนปับเป้านี้เน้นครับนั่นแหละฮะไปแล้วครับทีมไทยสีเหลืองนะฮะอย่าลืมครับส่วนพม่าสีฟ้าสีม่วงจะเป็นสิงคโปร์ครับแล้วก็ฟิลิปปินส์จะเป็นสีแดงนะความยากมันอยู่ที่การที่ถือซับมาชินการมันต้องมาได้ยังยิงไอ้เป้าที่มันสายไวๆเนี่ยครับตอนนี้พม่าขึ้นนำเป็นที่1ครับ42แต้มจาก300ครับแล้วตรงนี้ถึงก็ต้องกดหมอบครับเพื่อคุมสเปรย์ของปืนให้นิ่งที่สุดครับคือเซกชันแรกเนี่ยมีแต่ซับมาชินกันครับและแอร์ดรอปจะมาเป็นตัวของ Assault Rifle ครับ300แต้มเท่านั้นครับถึงจะได้สิทธิ์ในการผ่านเช็คพอยต์นี้ให้ได้ครับเอาครับทีมไทยครับ54แต้มแล้วตอนนี้แล้ว Special Target ก็เปิดขึ้นมาครับนะครับใครจะอยู่ฝั่งไหนครับ1คนคือเล็งกันคนละทิศนะฮะคือจะได้ช่วยกันให้แย่งให้ได้มากที่สุดครับทีมไทยตอนนี้นำโด่งครับ106แต้มตามด้วยพม่า105สิงคโปร์ตามมาเป็นที่3 164แล้วก็ฟิลิปปินส์ขับเคี่ยวกันมาครับไล่บี้กันมาตอนนี้ทีมไทยห่างพม่าอยู่นิดเดียวแล้วเสมอกันแล้วแล้วตามเข้ามาเป็น10แต้มครับกลายเป็นพม่านำอยู่10ฮะไทยกับพม่าครับขับเคี่ยวกันคนละ5แต้มแล้วก็ห่างออกไปเป็น25แต้มจังหวะรีโดดหรือเปล่าทีมไทยขึ้นมาเป็น200แต้มแล้วตรงนี้ยังไงครับอีกแค่80แต้มสุดท้ายครับ70แต้มครับพม่าตามมาเหลือ60แต้มกลายเป็นเบียดกันอยู่5แต้มครับแล้วแต้มเท่ากันแล้วครับ260แต้มครับ280แล้วพม่าน่าจะไปก่อนหรือเปล่าครับทีมไทยกำลังพยายามตามมาแล้วพม่าครบ300แต้มไปก่อนครับแบบนี้ขึ้นรถไปแน่นอนครับเพื่อนบอกขึ้นนะไปครับทีมไทยครับขึ้นมารับมาแล้ว2คน3คนครับแต่พม่าน่าจะได้ออกตัวก่อนแน่ๆครับในขณะที่ฟิลิปปินส์กับสิงคโปร์ยังคงงมเป้ากันอยู่ครับเอาครับต้องอาศัยจังหวะนี้ไปให้ได้ฮะแล้วมาดูครับทีมที่จะออกตัวมาก่อนจะเป็นใครครับนั่นก็คือพม่าจริงๆนะครับเพราะว่าถึงก่อนนะแล้วก็
เก็บแต้มได้ไวมากแล้วทีมไทยครับพยายามตามมาอย่างไม่ลดละครับเอาครับจังหวะระหว่างเปลี่ยนแต่ละเซกชันครับก็จะมีโดรนกับบอลลูนให้ได้ยิงครับยิ่งถ้าเรายิงโดรนหรือว่าบอลลูนได้เราจะได้มูฟสปีดที่เพิ่มขึ้นนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งครับอารมณ์เหมือนกดในตัดนะฮะต้องกดผ่านการกดกระสุนนั่นเองแล้วนี่ครับมาดูฮะทีมไทยพยายามจะขับตามทางด้านของพม่าอยู่ครับแต่ว่าพม่าไม่รอครับใครจะไปรอฮะมันมีอีก2เซกชันให้ได้เล่นครับแล้วเข้ามาถึงโรงไฟฟ้าตรงนี้ครับหักซ้ายตรงครับนิ่มๆเลยครับพม่าทีมไทยก็ตามมาครับยังห่างกันอยู่ประมาณ3วินาทีถึง4วินาทีครับพม่ากดไปหยุดเลยครับคันเร่งนี่คือกดจมนะฮะเอาขึ้นแต่มาเอาเราเอียงผิดท่าหรือเปล่าคว่ำแต่ว่าโอ้โหยังพลิกกลับมาได้เงี้ยทำบุญด้วยอะไรครับทีมไทยครับเหาะตามมาครับลงสวยแน่ๆฮะแต่เอาเลยป้ายเลยป้ายต้องผ่านป้ายครับมันไม่งั้นมันไม่ถือว่าเช็คพอยต์ครับโอ้ซึมเลยครับแบบนี้เอาครับทีมไทยพยายามขับตามครับตอนนี้พยายามขับตามพม่าให้ได้ครับแต่พม่าอยู่ห่างออกไปไกลพอสมควรครับประมาณ 5-7 วิได้แล้วพม่ากำลังจะเข้าถึงทางตรงยาวครับน่าจะเข้าถึงตัวนี้ครับเซสชั่น2เรียบร้อยครับพม่าทีมไทยตามมาด้วยครับแล้วก็บีทีมของฟิลิปปินส์ตามมาอีก1ทีมนะบีมาแล้วจะทันกันแล้วครับแต่ว่ายังคงเป็นทีมไทยที่เข้าเซสชั่น2มาเป็นที่2ครับฟิลิปปินส์ตามมาที่3นะฮะนะครับโอ้แล้วนี่ฮะฟิลิปปินส์อาศัยความขับรถครับหาตามเมืองก่อนเลยฮะที่4สิงคโปร์เข้ามาเรียบร้อยครับนั่นนี่ครับพยายามเปลี่ยนปืนครับเปลี่ยนจากซับมาชินการเป็น assault rifle ครับก็ต้องรีบเก็บครับจะใช้กระสุนน้ำตาล 7.61 หรือว่าจะเป็นกระสุนเขียวก็ได้ฮะต้องเอาสักอย่างครับงั้นมันแย่งทรัพยากรกันครับแล้วนี่ครับสเปรย์คุมสเปรย์ครับยิงฮะทีมไทยครับเซสชั่น2นี้ขึ้นนำมา54แต้มครับตามด้วยพม่า48แต้มฟิลิปปินส์กับสิงคโปร์อยู่รั้งท้ายครับ28กับ14แต้มฮะแต้มไทยกับพม่าห่างกันไม่มากครับแต่ว่าทีมไทยนำอยู่ฮะเซสชั่น2ก็จะมีตัวของสเปเชียลทาร์เก็ตนะครับจะเป็นในส่วนของตึกนะเราต้องไปนอนบนเวทีแล้วก็ยิงเป้าที่ตึกกันครับเอาครับเวลาใกล้จะถึงจุดเช็คพอยต์นะครับตรงนี้เป็นทางด้านของเวลาครับ3 2 1แล้วเรียบร้อยครับเปิดตัวนี่ฮะฟิลิปปินส์มาดักรอเลยครับ2คนทีมไทยอยู่ข้างล่างคนนึงครับ2คนแล้วส่วนฟิลิปปินส์มารอตรงนี้3คนเลยครับเรียกว่าไม่สนใจเป้าในเมืองครับทีมไทยก็ตามมาตอนนี้แต่เป็นฟิลิปปินส์กับไทยแลนด์ก็กำลังจะขับเคี่ยวกันอยู่ครับห่างกันอยู่7แต้มตามด้วยสิงคโปร์ครับที่3 95แต้มพม่าก็ไป12แต้มครับเอาครับทีมไทยครับตามหลังฟิลิปปินส์อยู่13แต้มฟิลิปปินส์ทําห่างออกไปเรื่อยนำทางไปเรื่อยๆครับ33แต้มผ่านไปครับแล้วตอนนี้พม่ากำลังจี้ตูดทีมไทยมาเหลือ20แต้มฟิลิปปินส์ห่างออกไปครับยังคงรักษาระยะห่าง33แต้มได้อยู่ครับตรงนี้ฟิลิปปินส์ผ่านไปครึ่งทางครับ200แต้มผ่านไป200แต้มผ่านไปครับทีมไทยขาดอีกห่างอยู่ประมาณ80แต้ม90แต้มนะฮะ90แต้มแบบนี้ทำไงดีครับต้องรีบเก็บแต้มหน่อยนะครับเพราะว่าพม่าก็จี้เข้ามาครับส่วนฟิลิปปินส์ก็ยังคงทิ้งห่างไปเป็น100แต้มแล้วฟิลิปปินส์เข้าสู่โค้งสุดท้ายครับก็300จาก400ครับเอาครับโอ้ยแบบนี้ฟิลิปปินส์จะทำขาดเลยหรือเปล่าครับ330แต้มผ่านไปครับ335ครับ350นะครับเหลืออีก5เป้าครับไม่ใช่เป้าอีก10เป้าครับนับถอยหลังเลยครับเหลืออีกทางด้านตรงนี้ครับ25แต้ม10เป้าครับ5เป้าดิขออภัย3เป้าสุดท้ายครับของฟิลิปปินส์ทีมไทยกำลังเข้าสู่ช่วง300เหมือนกันครับตอนนี้เดี๋ยวฟิลิปปินส์ครับ400แต้มเรียบร้อยครับแบบนี้ขึ้นรถเลยครับเพื่อนบอกว่ารอแล้วครับมาขึ้นรถเลยโยมไปฟิลิปปินส์ขึ้นรถมาเรียบร้อยครับโอ้โหวินัยเป๊ะมากครับแล้วนี่ฮะทีมไทยครับยังไงต่อครับจะตามมาทันหรือเปล่าครับเพราะนี่ฟิลิปปินส์ออกไปแล้วแต่ว่าตรงนี้คนที่กำลังตามมายังไม่เห็นครับเป็นฟิลิปปินส์ที่ออกจากเซสชั่น3ไอ้2นี้ไปก่อนนะฮะขับตรงไปแล้วเหมือนจะตามมาด้วยสิงคโปร์หรือเปล่าเห็นแวบๆทีมไทยยังไงดีครับตรงนี้ฟิลิปปินส์แบบว่าซิ่งไปแล้วครับสบายใจเฉิบครับขับรถชมวิวไร้ซึ่งความกดดันใดๆครับหมุนแล้วนำห่างออกไปแบบนี้หลายวินาทีพอสมควรเลยฮะน่าจะได้จุดเซตอัพของเซสชั่น3ก่อนครับโอ้เอาครับที่2ตามมาเป็นทีมไทยครับทีมไทยตามหลังอยู่ประมาณ10วินาทีจากสิงคโปร์ครับไปจากฟิลิปปินส์นะขออภัยแล้วตามด้วยพม่าครับอีก6วินาทีรังท้ายโอ้
24วิของไทยกับ6วิของพม่าครับสิงคโปร์น่าจะอีกสักพักเลยครับฟิลิปปินส์ครับข้ามแรมมาแล้วลงสวยด้วยฮะดูจากมินิแมปแล้วไทยกับพม่านี่คือขัดเคี้ยวอยู่ครับแต่ฟิลิปปินส์ไปนู่นนะขับอย่างชิวครับตัดเขาไปเลยฮะนี่สิงคโปร์ในสุดก็ออกจากเซคชั่น2มาเรียบร้อยครับเซคชั่น2ไม่มีใครอยู่แล้วฮะแต่ก็ต้องตามกลุ่มผู้นำให้ได้ครับสำหรับสิงคโปร์ไปครับไปเรื่อยครับไปเรื่อยครับทีมไทยกับพม่าคงขับเคี้ยวกันอยู่ครับตอนนี้สังเกตได้ว่าทีมไทยจะไม่ค่อยเก็บตัวสปีดอัพเลยครับเพราะว่าแท็กติกของเขาเหมือนจะโฟกัสที่การไปเก็บเป้าอย่างเดียวเลยครับเก็บแต้มที่เป้าแต่จริงการเก็บสปีดอัพมันช่วยในการเร่งมูฟสปีดพอสมควรนะฮะประมาทตรงนี้ไม่ได้ครับแล้วทีมไทยเหมือนจะออฟโรดไปนิดหน่อยแต่ยังกลับเข้าเลนได้อยู่ครับขับเคี่ยวกับพม่ามาเรื่อยๆและตอนนี้ครับทางด้านของฟิลิปปินส์ใกล้จะถึงเซสชั่นที่3แล้วเลี้ยวซ้ายครับมาข้างหลังครับตัดมาตรงนี้พม่ากับไทยครับไทยนี่เหาะขึ้นมาแล้ววับตกพื้นไปครับแล้วเอาไปสะดุดกับต้นไม้หน่อยนึงครับโอ้ส่วนสิงคโปร์ส่วนฟิลิปปินส์ครับตอนนี้ผู้นำของเราครับถึงเซสชั่น3เป็นที่เรียบร้อยครับกำลังจับจองพื้นที่ครับตามมาด้วยทีมไทยกับทีมพม่าโอ้โหทีมไทยครับมุมนี้ฮะเสียวเหลือเกินครับโอ้โหยังดีครับไม่ติดนะถ้าติดนี่คือเขินเลยฮะเนี่ยครับมันจะเป็นตรงนี้บึ๊บนี่ไงเกือบครับเกือบเรียบร้อยครับทีมไทยเข้าไปเรียบร้อยครับตามมาด้วยพม่าอีก1ทีมครับ3ทีมก็อยู่ในเซสชั่น3เรียบร้อยส่วนทีมสิงคโปร์ครับกำลังตามมาตรงนี้พม่ากำลังพยายามหาพื้นที่ในการจับจองทรัพยากรครับเซ็กชั่น3จะไม่มีตัวของแอร์ดรอปแล้วนะฮะของทุกอย่างก็จบที่ตรงนี้ครับไม่มีกระสุนเพิ่มเติมอีกแล้วครับหมดแค่ไหนก็คือแค่นั้นครับฟิลิปปินส์อาศัยความที่มาถึงก่อนครับเก็บแต้มไปอย่างชิวฮะ28แต้มนะครับตอนนี้30แต้มผ่านไปทีมไทยกับพม่าตามมาอยู่ที่4แต้มทั้งคู่ครับแล้วก็สิงคโปร์ครับอุ้ยแบบนี้แผนการอาจจะต้องเปลี่ยนครับเกมอาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะฮะไทยจะต้องไปรอเก็บตรงที่เป็นอัฒจันทร์หรือเปล่าครับยิงเป้าบินเนี่ยฮะตรงนี้สังเกตด้วยพม่าคือล็อกขอบรอบๆตรงนี้เอาเก็บกระสุนเอาแล้วครับเพราะว่าจะไปนั่งหาเป้านิ่งในเมืองนี่คือไม่น่าทันแล้วครับเพราะอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะมาครับวินาทีนี้ครับ3 2 1ครับมาเรียบร้อยฮะนี่เลยครับเป้าบินครับถูกส่งออกไปฮะฟิลิปปินส์64แต้มผสมแต้มนำไทยอยู่10โอ้โห240แต้มได้ครับแต่ทีมไทยก็พยายามตามกลับมาครับโอ้ยเอาแล้วครับ84กับ48ครับ32แต้ม34แต้มครับ36เอ้ยเป็นเหลือ16แต้มแต่ก็ห่างไปอีกครับเป็น36แต้มไป1ครั้งครับ38แต้มครับฟิลิปปินส์ขึ้น100แล้วทีมไทยกำลังตามมาครับเหลือประมาณ20กว่าแต้มเป็นช่วงรีโหลดครับเป็นช่วงรีโหลดทางแล้วทีมไทยกำลังบี้เข้ามาเหลือ4แต้มครับ14แต้มผ่านไปเป็นทีมไทยที่ขึ้นนำอีก1ครั้งครับทีมไทยค่อยๆทิ้งห่างออกไปครับ22แต้มแล้วฟิลิปปินส์น่าจะเข้าสู่ช่วงการตามเก็บมาเพราะทีมไทยรีโหลดครับตอนนี้38แต้มครับ38แต้มเป็น58แต้มครับทีมไทยเข้าสู่200นะฮะ200แล้วก็มันจะครึ่งหลอดแล้วครับครึ่งของครึ่งทางครับครึ่งทางครับ250แต้มไทยกำลังจะผ่านเช็คพอยต์ครับเรียบร้อยครับครึ่งทางครับเหลืออีกครึ่งทางครับฟิลิปปินส์เหมือนจะสะดุดหรือเปล่าครับตอนนี้กระสุนขัดลำกล้องครับตามมาอยู่ที่150ต่อ500ครับแต่เป็นทีมไทยครับเหมือนจะมาเก็บแต้มจากการยิงเป้าพิงจริงฮะตอนนี้ครับห่างออกไป92แต้มครับแต่ว่าฟิลิปปินส์ตามมาเหลือ90แต้มตามมาเหลือ92แต้มนะครับแล้วยังคงตามมาได้อยู่ทีมไทยน่าจะกำลังรีโหลดครับในช่วงรีโหลดไทม์ที่แต้มนิ่งไปครับแล้วฟิลิปปินส์ตามมาเรื่อยๆไทยได้แต้มกลับมาครับตอนนี้เริ่มแต้มไหลครับเหลือก็ห่างกันแค่50แต้มไทยกำลังจะเข้าสู่โค้งที่3ครับกับ300ตรงนี้นับถอยหลังไปด้วยกันครับนับถอยหลังไปด้วยกันครับนับถอยหลังไปครับขออีก10แต้มจะขึ้น3แต่แล้วฟิลิปปินส์ก็ผ่านครึ่งทางมาได้ครับตามมาด้วยมาเลเซียที่3แล้วสิงคโปร์ที่4ครับมาเลเซียสิงคโปร์ยังไม่ใกล้ครึ่งทางครับแต่ตอนนี้ไทยครับห่างออกไปครับเก็บมานัดเหมือนจะเขาจะเก็บเป้าบินนะเป้าละ10แต้มครับนับถอยหลัง18เป้า17เป้าครับฟิลิปปินส์ก็เช่นกันครับไม่ไปเก็บแต้มในเมืองแล้วนะเหมือนว่ามีคนไปเก็บแต้มในเมืองอยู่แสดงว่าฟิลิปปินส์น่าจะแบ่งคนมาเอาเป้าตรงนี้ด้วยครับเพราะว่าตรงนี้ฟิลิปปินส์อยู่กัน1 2 3 3คนครับอ่ะครับนั่นแหละฮะตอนนี้ครับทีมไทยครับ370แต้มครับ4คนคือแคมป์กันอยู่ตรงนี้ครับเหลืออีก12เป้าครับ380แล้วขออีก1ครับขออีก1ครับขออีก1ทีครับ
อีก1ครับ390นะครับ390 410นะครับเอาครับเข้าสู่โค้งสุดท้ายของทีมไทยครับ90แต้มสุดท้ายครับเป็นกำลังใจให้พวกเราครับ430ครับขออีก7เป้าฮะ7เป้าฟิลิปปินส์ตามมาที่ชิดนะครับเหลืออีก53ครับ58นะขออภัย58แล้วติดทีมไทยเหลืออีก6ครับขออีกแค่6เป้าเท่านั้น6เป้าเท่านั้นครับพยายามยิงครับสำหรับทีมไทยหาจุดที่จะสเปย์โดนสเปย์โดนมั้ยไม่โดนครับเหลืออีก4เป้าครับฟิลิปปินส์กำลังจะขึ้น400ครับตอนนี้ฟิลิปปินส์กำลังขึ้น400แต่ทีมไทยไปเหลืออีกเป้าเดียวเป้าสุดท้ายแล้ว500เรียบร้อยครับทีมไทยเช็คพอยต์นะครับแบบนี้ไปครับต้องขึ้นรถแล้วฮะขึ้นรถครับฟิลิปปินส์418มีเวลาอยู่อีกเยอะมากครับเอาครับมาครับทีมไทยขึ้นรถมาแล้วแล้วออกมาแล้วด้วยครับพม่ายังคงอยู่นอกเมืองแต่ว่าเอ้ยมีการจะมาขัดขวางหรือเปล่าครับมาแต่ว่าไม่เป็นไรครับทีมไทยบอกว่าขับแค่นี้สบายมากครับไปครับไปครับขับตรงดิ่งไปแบบว่าไม่มีคำว่าอะไรมาหยุดครับไม่มีอะไรมาขวางกั้นครับตรงนี้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่วางแผนไว้ว่าเดี๋ยวมาเก็บที่ปลายทางครับกับด่านที่เรียกว่าการยิงเป้าบินนะครับทีมไทยครับขับตรงไปครับ15นาทีครึ่งเช็คพอยต์อยู่แถวๆ15นาทีกว่าๆอีกแล้วครับเช่นเดียวกับรอบที่ผ่านมาครับโอ้ห่างเยอะอยู่ครับบอกเลยยิ่งเราห่างได้เยอะเท่าไหร่ครับยิ่งเป็นผลดีเพราะว่าเราโดดทั้งหมด4โดดครับตอนนี้ฟิลิปปินส์ครับกำลังจะ3ไอ้กำลังจะ500แต้มครับฟิลิปปินส์500แต้มเรียบร้อยครับโอ้แต่ทีมไทยครับเข้าโน1ไปก่อนครับตรงนี้แล้วฟิลิปปินส์ครับมาครับตรงนี้เตรียมขับออกจากเมืองครับพม่าก็ใกล้คิดกับ500แล้วไม่รู้สิงคโปร์เท่าไหร่ครับแต่ว่าฟิลิปปินส์บอกว่าขอตามไปแบบพยายามตามไปให้เร็วที่สุดครับเพราะว่ายิ่งห่างมากบอกเลยว่ามันจะเหนื่อยตอนโดด2โดด3โดด4ครับฟิลิปปินส์พยายามจะยิงเอาทุกอย่างที่มันเป็นสปีดบูสต์ให้ได้ครับไปฮะไปครับพม่าตอนนี้402จาก500นะครับก็เหลืออีกประมาณ10เป้าครับนั่นแหละถ้าเก็บจากเป้าบินส่วนสิงคโปร์ครับก็ต้องพยายามต่อไปครับไม่เห็นแต้มฮะไม่เห็นแต้มฟิลิปปินส์ครับกำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายฮะโค้งสุดท้ายครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้าไปทางซ้ายครับมัดมาแล้วก็ตรงดิ่งครับเพิ่งเห็นว่าสิงคโปร์ครับกำลังจะเข้าช่วง400เช่นกันครับตอนนี้เราเข้า400เรียบร้อยครับ418แล้วกำลังจะตามมาแน่นอนและฟิลิปปินส์ครับเข้ามาเป็นที่2ครับห่างจากไทย53วินาทีพม่าเหมือนจะครบ500แต้มแล้วหรือเปล่าแต่ยังครับเพื่อนบอกไปสตาร์ทรถรอเลยฮะสตาร์ทรถรอเลย472แต้มแล้วครับตอนนี้แล้วกำลังจะได้มาอีกครับ482ครับ482ยังไงฮะ500เรียบร้อยพม่าครับเช็คพอยต์นี้ผ่านแล้วต้องเตรียมขึ้นรถแล้วครับในขณะที่สิงคโปร์ครับอยู่รังท้ายครับใกล้หรือยังฮะยังไม่ใกล้ครับเหลืออีก4นัดครับเพราะเขาไปเก็บเป้าในเมืองกันอยู่ฮะต้องมาเก็บเป้าตรงนี้ครับตรงนี้เท่านั้นครับเหลืออีก3เป้าครับ3เป้าเท่านั้นครับ3เป้าเท่านั้นครับ2เป้าแล้วครับ2เป้าเพื่อนบอกสตาร์ทรถเลยไปครับตามมาแน่นอนครับแต่ว่าจะทันหรือไม่ครับพม่าบอกตอนนี้อยู่ประตูเมืองเลยฮะไม่รอช้าผักขวามาแบบริ่มๆครับแล้วก็ขับตรงไปครับโอ้ยแงนเลยฮะอย่างนี้แงนแบบแงนจัดครับเอาน้ำมันหมดเหรอเฮ้ยอย่าบอกว่าน้ำมันหมดนะไม่เอานะไม่หานะพม่าครับเหมือนจะมีการรออยู่วืบนึงครับแล้วตอนนี้ขับตรงมาเรื่อยๆครับน่าจะถึงเส้นชัยราวๆ18นาที10วิครับสิงคโปร์ออกจากตัวเมืองมาแล้วครับน่าจะตามมาอย่างช้าๆครับเดี๋ยวซ้ายครับพม่าครับตรงเข้าเส้นชัยครับ18นาทีราวๆ5วิป่ะ1 2 3แล้วก็เป็น4วินาทีครับห่างจากไทยมาอีก2นาที13วินาทีแล้วส่วนสิงคโปร์ครับก็น่าจะ18 20แล้วครับผมว่าเดี๋ยวซ้ายครับวืบตรงไปครับตรงไปให้สุดครับแล้วก็หยุดที่ตรงนั้นนะ18 2 3 2 4นะครับโอ้เรียบร้อยครับโดดแรกตกเป็นชนะของทีมไทยฮะทำเอาพวกเราใจหายกันเหมือนกันครับตอนแรกถึงแม้ว่าทีมไทยจะออกนำไปก่อนได้นะครับในช่วงของหลังจากพาราชูทครับลงมาเสร็จได้รถขึ้นรถก่อนแต่ว่าไปถูกตรงหัวโค้งครับแล้วทำให้ทีมไทยตกไปอยู่รังท้ายแต่ก็ค่อยๆตามกลับมาครับจากเซกชัน1ครับแล้วก็เซกชัน2และที่สำคัญสุดเลยเรากลับมาพลิกนำได้ครับจากเซกชันที่3ที่เราเก็บแต้มจากเป้าบินนะครับเรียกว่าทำได้ค่อนข้างดีครับสำหรับทีมไทยในโดดแรกของรอบตัดเชือกตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในรอบที่2กันดีกว่าครับ